สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณ บรรณโชติค่ะมาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีติดลบลงไป13จุดนะคะกลุ่มของสถาบันเป็นการขายกดดัชนีลงมาในช่วงท้ายตลาดนะคะเราก็เลยเห็นแก๊ง4โมงกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เปิดปุ๊บเซตก็กระโดดรับนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นต่างชาติยังซื้อสุทธิอยู่นะนักลงทุนก็มีความมั่นใจกันค่ะเซตเปิดทะยานขึ้นมาจุดที่บวกสูงสุดคือบวก10จุดนะคะไปทดสอบที่ 1,575.67 จุดค่ะแล้วปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคุณผู้ชมคะมีการลดช่วงบวกลงมานะคะมีบางช่วงบางตอนที่เซ็ตย่อลงไปติดลบ3จุดด้วยค่ะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงที่ระดับ 1,569.57 จุดนะคะขึ้นมาได้ 4.16 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้ 24,000 ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์นะคะทรูคอร์ปอเรชั่นย่อตัวเล็กน้อยค่ะแบงก์กรุงเทพบวกขึ้นมา 2% กว่าๆ ITD ลงไปไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะ Jasmine ลงไปเกือบ 2% ค่ะและ KTB ขึ้นมาไม่ถึง 1% นะคะมาที่ตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศกันค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกมา100จุดนะคะล่าสุดค่ะฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป13จุดค่ะ Nasdaq ลบ5 S&P ลบ1จุดนะคะฝั่งของยุโรปฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนสีเขียวค่ะฟุตซีลอนดอนบวก13 CAC 40บวก11ดัชเยอรมนีบวก30จุดนะคะข้ามมาที่เอเชียบ้านเราค่ะโตเกียวลงไปแล้ว22จุดนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาหางเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมา240จุดค่ะอินโดนีเซียบวก64จุดนะคะโซบวก19ค่ะส่วนเซตบ้านเรานะคะก็บวกสุดๆเลยนี่คือบวก10จุดค่ะตอนนี้ติดลบลงไปบ้างบางช่วงบางตอนบวกขึ้นมา4จุดช่วงปิดตลาดนะคะบ่ายนี้โอกาสจะทะยานไปต่อมีมากขนาดไหนนะคะต้องไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะคะพร้อมกับไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะวันนี้เรานั่งอยู่กับคุณณัฐวัฒน์อ่อนรัตน์ค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวยครับค่ะพี่เปี๊ยกค่ะแหมเซตช่วงนี้นะคะผันผวนเหลือเกินหลายคนอยากจะเห็น 1,600 จุดค่ะพี่เปี๊ยกโอกาสมีไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ครับ1,600 จุดนะคะไม่เลยนะคะคือจริงๆแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,590 ค่ะคนที่จะพาข้ามไปได้มีคนเดียวคือนักทุนต่างประเทศเอาไว้แล้วช่วงนี้เขาก็ซื้อนี่คะเขาซื้อแต่ว่าในการดูของผมเนี่ยผมอยากเห็นสัก 6,000 ล้านเน็ตบายสัก3วันค่ะตอนนี้เขายังแบบ 7-800 อะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังข้ามไม่ได้แต่ถ้าเห็น 2-3,000 ติดต่อกันนี่ครับโอเคคอนเฟิร์มข้ามเลยครับข้ามเลยใช่ไหมข้ามเลยครับนักลงทุนในประเทศเหรอคะมีสิทธิ์ที่จะพาข้ามบ้างไหมคะไม่มีนะครับ ทำได้ก็แค่ซื้อเมื่อวานขายวันนี้อ๋อค่ะเมื่อวานนี้เห็นกลุ่มสถาบันก็ขายหนักเหมือนกันครับเมื่อวานน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้มันมีโปรดักต์อยู่ตัวนึงนะครับเรียกว่าเป็นป๊อปเทคนะครับซึ่งบางที่เขาขยายไปให้ลูกค้าด้วยนะครับก็พอหลุด 1,570 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยหรือรวมทั้งโรบอทเทรดอะไรด้วยนะครับรวมกันมาขายตอนนั้นแหละครับก็พอขายแล้วก็จบแล้วครับวันนี้ก็นั่งดูว่าจะทำยังไงต่อนะครับสำหรับรายย่อยเองก็เล่นหุ้นดีด็อกอยู่หุ้นเล็กๆอยู่ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไปเหมือนกันเมื่อวานนะครับก็ขายเหมือนกันนะคะก็หนีกันไปก่อนครับมาดูเซตกันหน่อยพี่เปี๊ยก 1,569 ตอนนี้นะคะโอกาสนี้จะลงมากกว่าจะขึ้นหรือเปล่าคะคือผมยังมองตลาดเป็นแนวโน้มไซด์เวย์คำว่าไซด์เวย์คือแกว่งตัวข้างๆนะครับคือไม่ค่อยจะไปไหนสักทีไม่ไปไหนใช่ไหมคะไปมาอยู่ในบริเวณกรอบครับกรอบก็คือ1,570ตรงนี้แหละครับค่ะอันนี้ไอ้การที่มันยืนอยู่1,570เนี่ยหรือบวกลบนิดหน่อยเนี่ยหลุดไม่หลุดเนี่ยค่ะผ่าหน้าที่ปัญหาสำคัญอยู่ที่หุ้นชุดดีด็อกครับค่ะซึ่งวันนี้หลายตัวสร้างปัญหาหรือเริ่มมีสัญญาณขายแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนสำหรับหุ้นเล็กๆแล้วก็การขึ้นรอบนี้จากสมมติมันขึ้นจาก 1,570 ไป 1,600 เนี่ยไม่ใช่หุ้นเล็กแน่นอนครับวันนี้มีสัญญาณซื้อเข้ามาทางกลุ่มธนาคารบ้างแล้วเริ่มมีไปแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูภาพเซตกันก่อนซะหน่อยหน่อยดีไหมคะตอนนี้ดูแล้วโอกาสของภาพของเซตตอนนี้จะยังไงคะพี่เปี๊ยกเส้นนี้เป็นเส้น20วันนะครับค่ะเส้นเขียวๆนะคะคือค่าเฉลี่ย20วันนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ1,570ครับหลุดไหมคะไม่หลุดครับตอนนี้ 1,569.57 ค่ะก็อนุญาตกันเองลดให้นิดหน่อยนะครับลดให้นิดหน่อยคือปิดตลาดต้องยืน 1,570 ให้ได้ใช่ไหมคะครับแล้วก็ถ้ายืนได้นี่คือยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะยังขยับตัวได้อยู่ยังขยับตัวได้อยู่ก็เอาเป็นว่าก็ช่วยภาวนากันให้ยืนได้ก็อย่าขายกระหน่ำกันนะคะครับก็เอาเป็นว่าถึงวันศุกร์แล้วกันให้ถึงวันศุกร์นะครับก็อย่าให้หลุดแล้วกันถ้าหลุดเนี่ยตัวที่จะโดนก่อนคือทุนตัวเล็กครับตัวเล็กจะโดนก่อนเพื่อเลยนะคะแล้วตัวใหญ่ๆล่ะคะบิ๊กแคปเป็นยังไงบ้างคะพี่เปี๊ยกช่วงนี้บิ๊กแคปเนี่ยเท่าดูได้ครับดูได้อันนี้คือภาพที่เป็นที่บอกว่า 1,570 นี่พยายามต่อสู้กันมาหลายรอบบิ๊กแคปเนี่ยครับมีการทุบพวกหุ้นแบงค์มา
แล้วก็เริ่มมีแรงซื้อปกติผมจะดูว่ามันไม่มีโลสัก 2-3 วันผมก็จะเริ่มซื้อแล้วนะครับนี่คือกสิกรไทยครับเคแบงค์นะคะครับและนี่คือยังไม่มีโลนะคะครับไม่มีโลครับแล้วก็นี่คือธนาคารกรุงเทพครับแบงค์กรุงเทพก็ไม่มีครับไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่ไทยพาณิชย์นะครับSCB ก็ด้วยเหมือนกัน3ตัวนี้สำหรับหุ้นชุด A เนี่ยจะเป็นตัวนำตลาดดันให้เด็กเทส 1,590 ค่ะส่วนข้ามได้ไม่ข้ามไม่ได้นี่เดี๋ยวไปดูแรงซื้อจากฝรั่งอีกทีนึงค่ะครับส่วนหุ้นกลางก็ยังกู่ในกลุ่มแบงค์เช่น T-Cap เก็บได้เก็บได้นะคะครับค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ไปนิดนึงเลยค่ะไม่มีละค่ะเดี๋ยวเราฟังรอสายไหมค่ะก็มีสายได้ค่ะก็นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับตอนนี้อยู่ในบริเวณไหนคะพี่เปี๊ยก1,570นี่แหละครับเป็นแนวรับเลยนะคะเป็นแนวรับเลยค่ะแนวต้านล่ะคะก็1,590ใช่ครับค่ะก็จะเป็นกรอบนี้นะคะผู้ชมคะส่วนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นะคะก็อย่างที่พี่เปี๊ยกบอกค่ะว่าคงจะต้องจับตารอดูนะคะว่าจะมีโอกาสผ่านที่1,590ได้หรือไม่นะคะการกำหนดพอร์ตการลงทุนช่วงนี้หุ้นชุดขนาดดีด็อกนะคะหรือว่าหุ้นเก็งกำไรกันตอนนี้เริ่มมีความหวือหวาในทิศทางของการพักบ้างแล้วเหมือนกันนะคะหลายคนก็อาจจะโดนไปแล้วบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกันหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของคุณผู้ชมมีกำไรแล้วขายได้หรือยังหรือใครตอนนี้ติดดอยอยู่เอายังไงต่อดีนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับพี่เพียงได้หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะเปิดสายปรึกษาหุ้นกันนะคะช่วงนี้ทยอยโทรเข้ามากันเลยนะคะตอนนี้มีสายเข้ามารอแล้วนะคะไปที่สายแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะตัว UV นะคะค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงแล้วอยากทราบว่า UV ตัวนี้เป็นหุ้นประเภทไหน ABC อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบซื้อหรือยังคะ UV มี12.40ค่ะค่ะ12.40นานแล้วค่ะนานแล้วขอบคุณค่ะหน้ากระดาน10.70สตางค์ค่ะเอายังไงต่อดีคะ UV ผมมีปัญหากับกราฟนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็คตัวของกราฟกันนิดหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงสัมมนากันสักหน่อยค่ะพี่เปี๊ยกค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านรอสักครู่นะคะสำหรับสัมมนาของเรากับพี่เปี๊ยกเรากำลังจะมีการเริ่มต้นสัมมนากันใช่ไหมคะครับก็เป็นยังไงคะเดือนตุลาคมกลางเดือนนะครับ17-18ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นเสาร์อาทิตย์สัมมนาเนี่ยเป็นสัมมนาที่ปกติผมจะจัดในจัดกับเนชั่นเนี่ยประมาณสักปีละครั้งค่ะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะไปพูดเนี่ยก็คือวิธีการเล่นหุ้นให้ได้กำไรในแต่ละชุดนะครับมีทั้งชุด A ชุด B ชุด C ชุดดีด็อกนี่สอนหมดเลยนะครับรวมทั้งจะเพิ่มเติมเรื่องเอเลียตเวฟเรื่องเครื่องมือขั้นสูงนะครับในการฟอร์แคสต์ตัวราคาหุ้นนะครับก็สัมมนาเนี่ยจะมี2วันท่านผู้ชมคะก็คือเต็มวันทั้ง2วันค่ะวันแรกนี่ก็จะเรียนกับทาง Stock Monday นะคะจะมาปูพื้นฐานกราฟหุ้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนกราฟหุ้นเลยเนี่ยสามารถที่จะมาปูพื้นฐานได้เลยตั้งแต่วันแรกนะคะส่วนวันที่2พี่เปี๊ยกก็จะมาตอกย้ำด้วยซุปเปอร์ทริคนะคะก็จะมาสอนทริคของการลงทุนนะคะก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะทริคของการลงทุนจะลงทุนยังไงดีนะคะจะสามารถที่จะลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ก็ขอเรียนเชิญนะคะก็เรารับจำนวนเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยก็ได้ครับค่ะเพราะว่าเรียนไป2วันจบเลยนะครับค่ะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่ากราฟของเราจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับค่ะก็เป็นไรครับเดี๋ยวตอบคำถามได้ครับค่ะตอบได้ตอบได้ครับตอบได้ UV นี่เมื่อกี้เห็นคร่าวๆเนี่ยมันลงมานะครับก็เอาเป็นว่ารออีกสักวันแล้วกันนะครับถ้าจะซื้อนะครับตอนนี้ UV 10.70 ตามเป็นชุด A ชุด B ชุด C ชุด D ชุดอะไรดีคะชุด A เนี่ยจะประกอบด้วยหุ้นใหญ่ประมาณ9ตัวนะครับแล้วก็เล่นแบงค์3แบงค์ใหญ่ๆปตท.ปูนใหญ่แอดวานซ์อะไรประมาณนี้นะครับชุด B กับ C เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ชั้นดีในแต่ละอุตสาหกรรม UV เป็น D-Dog แต่ว่า D-Dog เนี่ยในที่จะสอนในสัมมนาเนี่ยจะแยกให้ออกเป็นอีก3ประเภทคือ D-Dog ประเภทที่มีโอกาสจะเป็น C แต่ว่าไอ้การมีโอกาสเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกของพวกเราเฉยๆนะครับของจริงเป็นมันไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการวิเคราะห์เนี่ยก็จะใช้แบบ4นะครับแต่ว่าเลื่อนเส้นขึ้นไปให้มันกระชับขึ้นดีด็อกอีกประเภทนึงก็คือหุ้นที่มีข่าวเหมือนในหุ้นอะไรนะเมื่อกี้ที่หลายๆตัวหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็มีข่าวขึ้นมาแล้วก็ขึ้น ABC อะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาแล้วก็จะวิเคราะห์กันยังไงนะครับ
อีกประเภทนึงก็คือดีที่แบบไม่ได้มีอะไรเลยครับอยู่ดีก็พึ่งพุ่งขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยนี่ดีมีดีหรือไม่มีค่ะอย่างงี้กัน UV เป็น C เป็น D dog ประเภทที่จะเป็น C cat ค่ะนะครับลงมาเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยเป็นแนวรับอยู่ครับรออีกสักนิดนะครับมีโอกาสขึ้นอยู่นะคะครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายคุณรุ่งนะคะคุณรุ่งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะล็อกเลขค่ะต้นทุนที่4.54 บาทค่ะค่ะ4.54 บาทนะคะก็ประมาณหน้ากระดานเลยค่ะตัวของล็อกเลขนะคะจะดูแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้4.52 บาทนะคะก็ยังอันนี้ก็ถือได้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ขึ้นมาก็อาจจะต้องดูขายนะครับค่ะดูที่ไฮเดิมของเขาที่ทำไว้เมื่อวานก็ได้ครับค่ะดูชาร์ตนิดนึงนะคะถ้าไฮเดิมข้ามไปไม่ได้ครับประมาณสัก4.70 บาทก็ดูขายนะครับเป็นแนวต้านอยู่ครับตอนนี้ค่ะแนวรับอยู่แถวๆนี้แหละครับ4.40 บาท 4.50 บาทนี่แหละครับค่ะก็เป็นรับพอดีนะคะก็แนวต้านที่4.70 บาทถ้าหากว่าผ่านไปไม่ได้ก็ต้องขายต้องขายครับค่ะไปต่อที่สายถัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทวรรณเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจะขอถามตัว TRT ค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนอยู่ที่2.26 บาทค่ะค่ะ2.26 บาทนะคะตอนนี้ TRC 4.08 บาทค่ะต้นทุนประมาณต่ำๆเลยนะคะก็ TRC เนี่ยเป็นหุ้น D-Doc นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าขึ้นลงตามพื้นฐานของมันนะครับมีโอกาสที่จะเป็น C ได้นี่ปัญหาของ TRC ก็คือในเขาเรียกว่าแบ็กล็อกอะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็เต็มมูลค่าแล้วนะครับก็เหลือว่าปีหน้าจะประมูลโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ไหมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการประมูลนะครับแต่จะต้องรอถึงไปควอเตอร์ที่1ปีหน้าเพราะตอนนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรทำให้ TRC ขึ้นแรงๆนะครับก็จะซึมๆอยู่ทางนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไม่ขึ้นแรงๆก็ต้องลองตัดสินใจดูใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำทยอยขายครับค่ะไปต่อที่สายถัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะรบกวนถาม AOT เก็บตอนนี้ได้ไหมคะค่ะได้ค่ะสำหรับตัวของ AOT นะคะจะสามารถที่จะทยอยเก็บได้ไหมราคาหน้ากระดาน235 บาทค่ะครับเวลาเล่นหุ้นอันนี้เป็นหุ้นบีบอยของผมนะครับเป็นหุ้นเกรด A เกรด B หน่อยนะครับเกรด A มาก A B หน่อยเลยก็เวลาซื้อก็ทยอยซื้อทีละครึ่งนะครับราคาที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับ230เนี่ยซื้อได้ครับค่ะก็ทยอยสะสมได้นะคะครับก็คิดว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปีจะเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยครับถูกต้องครับได้รับมานิสงแล้วหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นขาขึ้นมาค่ะนะครับทยอยซื้อได้ครับทยอยซื้อได้ค่ะค่ะไปต่อที่สายถัดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอทราบตัว RCL อะค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะซื้อไว้ที่ 13.1 ค่ะค่ะความเห็นผมเนี่ยจะใช้จากการดูกราฟนะครับ 13.1 นะคะตอนนี้ 11.80 บาทนะคะเป็นเชิงเทคนิคนะคะครับ 13.1 ขายตรงนี้คงจะลำบากนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีจังหวะรีบาวนะครับให้ขายไปนะครับรีบาวได้น้อยที่สุดก็คือครึ่งหนึ่งของที่ลงมานะครับ14มาที่10.12 นะครับขึ้นไปอีกสักบาทนึงครับได้ประมาณนั้นน้อยที่สุดดีที่สุดก็คือขึ้นไปที่ประมาณ14ครับเกินกว่านี้น่าจะลำบากครับค่ะเสียงไปต่อที่สายคุณเจริญนะคะสวัสดีค่ะขอเป็นสายสุดท้ายเชิญค่ะครับจะทราบหุ้น CKP ครับค่ะซื้อหรือยังคะซื้อไว้ที่19.1ครับค่ะได้ค่ะสำหรับตัวของ CKP นะคะซื้อไว้ที่19 บาทนะคะ10 สตางค์ตอนนี้18.60 บาทค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะก็ยังถือได้อยู่ครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมที่เขาทำไว้นะครับ 20.6 นะคะ 20.50 บาทนะครับขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ถ้าข้ามไม่ได้ก็ขายนะครับค่ะถ้าข้ามตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะรีบาวกลับในสัปดาห์หน้าครับค่ะก็ยังคงถือได้อยู่นะคะแล้วก็รอจังหวะการรีบาวนะคะมาย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงค่ะพี่เปี๊ยกคะตอนนี้เซตใกล้จะเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ 1,570-1,590 นะคะครับการเล่นในตลาดไซด์เวย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินสดไว้อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งนะครับค่ะ 50% ค่ะ 50% แล้วก็ไอ้ 50% ที่เป็นหุ้นเนี่ยก็พยายามกำไรขึ้นไปให้กำไรให้ขายลงมาก็ให้ซื้ออันนี้สัญญาณเตือนบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในหุ้นชุดเล็กๆเพราะนั้นช่วงนี้พยายามไล่เรียกว่าขายหุ้นเล็กๆออกมาแล้วถ้าใน 50% ของหุ้นมีแต่หุ้นแบงก์
หุ้น AB เนี่ยนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องขายก็สามารถโฮลต่อได้โฮลต่อได้ครับเป็นห่วงเฉพาะหุ้นเล็กๆเท่านั้นค่ะแล้วปีนี้ 1,600 เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมพี่เปี๊ยกน่าจะเห็นน่าจะเห็นนะคะอยากให้เห็นนะอยากให้เจอค่ะก็เดี๋ยวรอดูฝรั่งนะคะลงทุนต่างชาติเขาจะมาซื้อหนักๆดันให้เซ็ตทะลุ 1,590 ได้หรือไม่ครับใช่นะคะก็เบื้องต้นก็ลงทุนตามกรอบไปก่อนส่วนใครอยากเรียนเทคนิคค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะพี่เปี๊ยกกับคุณแมนสต็อกแมนเดย์นะคะจะมาสอนกราฟเทคนิค2วันเต็มๆนะคะที่โรงแรมอมรินทร์วอเตอร์เกตในช่วงกลางเดือนหน้านะคะรีบสำรองที่นั่งกันค่ะเพราะว่าเราจะสอนกันเนี่ยตั้งแต่เช้าตรดเย็นเช้าตรดเย็นเสาร์ที่2วันเต็มเลยสอนทั้งหมดที่รู้เลยครับค่ะก็สำรองที่นั่งหมายเลขโทรศัพท์023383,000กด3นะคะค่าใช้จ่าย 9,900 บาท2วันนะคะจับที่โรงแรมค่ะก็ขอเชิญนะคะมาเรียนกราฟกับพี่แมนสต็อกแมนเดย์จะมาปูพื้นฐานกราฟเทคนิคนะคะแล้วก็พี่เปี๊ยกจะมาสอนซูเปอร์ทริค2วันเต็มที่เราจะได้เจอกันอยู่ด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB พี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์ของพี่เปี๊ยกได้นะคะในรายการ Stop Loss ค่ะพี่เปี๊ยกจะแวะมาบ่อยๆนะคะแล้วก็อีก1ชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลย์ มณโชติอย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss กันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนขอให้โชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะคลินิก Stop Loss Season 4สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัย Stockman Day กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์เจาะลึกซุปเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18-19 ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร02-338-3000กด3